ท่านผู้ชมครับที่จุดเกิดเหตุนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูก็คือศูนย์พัฒนาเล็กๆตำบลอุทัยสวรรค์นะครับยังมีประชาชนนำดอกไม้ไปแสดงความอาลัยนะครับกับผู้สูญเสียติดตามรายงานสดๆจากผู้สื่อข่าวของเราคุณบีชมพูนุชณพัทลุงพร้อมแล้วเชิญครับค่ะคุณเจตคุณกมลพรและคุณปฏิภาณคะชาวบ้านยังคงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยที่หน้าศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีครูพี่เลี้ยงจากต่างพื้นที่นะคะเดินทางมาด้วยเนื่องจากทราบข่าวแล้วรู้สึกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะครูพี่เลี้ยงเหมือนกันนะคะโดยในวันนี้เองก็มีตำรวจภูธรภาค4มาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะสอบปากคำบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่อบต.รวมถึงมีการกระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อสอบพยานด้วยค่ะบรรยากาศที่อบต.อุทัยสวรรค์โดยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้มาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยครูประจำศูนย์เด็กเล็กที่รอดชีวิตนะคะได้นำหนังสือนิทานที่ได้รับบริจาคกว่า30เล่มไปวางรวมกับดอกไม้และของไว้อาลัยอื่นๆพร้อมยืนมองดูศูนย์เด็กเล็กด้วยความเศร้าใจนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาอาลัยอย่างเช่นนายวุฒิพุทธสาซึ่งเดินทางมาพร้อมภรรยานะคะจากอำเภอน้ำโสมของจังหวัดอุดรธานีนำนมกล่องมาวางไว้ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโดยนายวุฒิกล่าวด้วยน้ำตาคลอค่ะว่าตัวเองก็มีลูกอายุ4ขวบซึ่งวัยก็ไล่เลี่ยกับเด็กๆที่เสียชีวิตนะคะเห็นข่าวแล้วรู้สึกสะเทือนใจจึงอยากมาไว้อาลัยให้แก่เด็กๆและครูที่จากไปค่ะให้น้องครับไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยครับเนาะครับพอเห็นเหตุการณ์เห็นข่าวแล้วเป็นยังไงครับพี่เสียใจครับเสียใจเสียใจเมื่อกี้เห็นเคาะด้วยบอกอะไรน้องบ้างไหมครับพี่บอกว่าไปดีครับไปเกิดคืออะไรเราเป็นคนมีลูกอยู่แล้วครับใช่ครับพอเป็นคนในฐานะคนที่มีลูกพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วมันเป็นมันจะเตือนใจครับครับเสียใจมันพูดไม่ออกดูโอ้โหครับด้านนางโสภาสุนนชัยซึ่งเป็นครูศูนย์เด็กเล็กในเมืองหนองบัวลำพูเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนครูเพื่อยืนไว้อาลัยด้านหน้าศูนย์นะคะเธอบอกว่าในฐานะครูศูนย์เด็กเล็กเห็นข่าวแล้วช็อกความรู้สึกมากเพราะว่าครูทุกคนรักศิษย์เหมือนลูกตัวเองการต้องเสียลูกศิษย์ไปแบบนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้วันนี้จึงมายืนร่วมไว้อาลัยแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตด้วยในฐานะเราทราบข่าวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะทีนี้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นครูศูนย์เด็กเหมือนกันก็คือเราเลี้ยงดูเด็กเด็กก็คือทุกคนที่เราดูแลนะเรารักเหมือนลูกเราดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คือมันช็อกนะคะมันช็อกทำได้ยังไงกับทำกับเด็กได้ยังไงแล้วก็คุณครูที่เขาท้อง8เดือนนะทำไมคุณไม่มีแบบทำไมคุณไม่สงสารเขาอ่ะแล้วคุณทำได้ยังไงถามแค่ว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรนะคะในฐานะที่เราดูแลเด็กมาประสบการณ์ก็เยอะดูแลเด็กมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นค่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งนี้คือช็อกทั้งขณะเดียวกันที่อบต.อุทัยสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ตั้งจุดสอบปากคำพยานรวมไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนะคะโดยระบุว่าจะมีการสอบปากคำรวมกว่า60ปากซึ่งก็อาจจะต้องแยกกระจายกันไปตามจุดที่ทางพยานแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสะดวกด้วยนะคะเพื่อที่จะหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะซึ่งนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆล่าสุดที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์นะคะจะเห็นว่าชาวบ้านก็มาร่วมยืนไว้อาลัยแล้วก็มามองดูภาพเหตุการณ์บริเวณด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กนะคะเพื่อที่จะร่วมไว้อาลัยซึ่งก็มีทั้งดอกไม้พวงหรีดขนมของเล่นที่นำมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาขณะเดียวกันที่อบต.อุทัยสวรรค์ในวันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่ามีภาคส่วนงานต่างๆรวมไปถึงเอกชนนะคะที่เดินทางเข้ามาร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะมีส่วนงานการคลังค่ะเป็นผู้รับเงินบริจาคและจัดกระจายไปให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะอย่า
าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ